ค่ะขอแลกกับผู้จัดการได้ไหมคะอะไรนะคะผู้จัดการแต่งตัวใครมีปัญหาแล้วลงผู้จัดการได้เลยค่ะตรงนี้นะไปจ้า3 2 1ไปค่ะขอบคุณมากมากเลยที่ได้เขาเรียกว่าเจอพี่สื่อเยอะมากตื่นเต้นจริงๆค่ะมาเอาจริงเข้าวงการมาแบบนานมากๆแต่ว่าน้อยแทบไม่เคยได้สัมภาษณ์เลยเพราะว่าปกติก็จะแบบไม่ได้มีประเด็นอะไรให้พี่สัมภาษณ์นี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะคือเราเป็นพิธีกรมาเนอะแต่อันนี้พอโดนสัมภาษณ์เองก็แต่เราสู้ค่ะพี่น่ารักเราโล่งไหมพอแบบโล่งเลยใช่ไหมโล่งนะคะคือโล่งขึ้นคือรู้สึกว่าพอเหมือนไหมว่าการที่เหมือนมีโซเชียลไหมว่า TikTok อ่ะเป็นหนึ่งตัวที่ทำให้มาอ่ะได้แบบเป็นตัวเองด้วยในทุกๆเรื่องเลยแล้วเหมือนพอคนเห็นแล้วมันได้ฟีดแบ็กที่ดีได้แบบ energy ที่ดีอ่ะค่ะทำให้เรารู้สึกแบบมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคือเมื่อก่อนอ่ะถ้าเห็นดูจาก Instagram มาจะแบบนิ่งๆคนอาจจะคิดว่าเราเป็นคนอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสั้นใช่แต่ที่เรามีวิวเก่งเป็นเค้าเรียกว่า content creator ค่ะเป็นยังไงบ้างพอเรามีประเด็นขึ้นมาแล้วปรับตัวยากขึ้นมั้ยจริงๆรู้สึกมีความสุขขึ้นด้วยค่ะเหมือนเวลาไปไหนก็จะมีคนเหมือนคอยทักเราเนอะเหมือนเมื่อก่อนคนอาจจะจำเราไม่ค่อยได้แต่พอเหมือนคนอ่ะเริ่มเห็นเราแล้วได้เห็นหลายๆมุมอะค่ะไปไหนก็จะแบบได้เจอแต่แบบพลังดีๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเวลาไปรีวิวร้านอาหารหรือไปกินส้มตำอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบน้องไมค์แบบฝากแท็กร้านให้ป้าด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกมีความสุขแล้วแบบทุกครั้งที่ไลฟ์อย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนเริ่มมีกลุ่มแฟนๆเล็กๆของไมค์อ่ะเขาก็เหมือนเริ่มเข้ามาให้กำลังใจมาคุยด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เออทำให้เรามีแรงอยากไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากไลฟ์บ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมีความสุขเพราะว่าแต่ก่อนนั้นมันจะมีคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยมีโอกาสไปด้วยมีเห็นแบบคุณป้าข้างบ้านก็คืออิสระเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยนะครับค่ะก็คุณป้าข้างบ้านเด็กก็หนูใช่ใช่ไหมล่ะใช่พี่กาเขาเรียกไมค์ว่าป้าข้างบ้านคือตอนแรกไมค์ก็เจ้ข้างบ้านค่ะเจ้หนูก็เลยเรียกเขากลับว่าเป็นลุงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนนั้นที่มันยังไม่ได้แบบว่าเปิดตัวกันมันแตกต่างกับตอนนี้มันไม่มันคือสบายใจไปลูกคืออย่างตอนนั้นก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าไปไหนมาไหนแล้วก็มีไปนะเขาจะก็จะอยู่แถวสนามกอล์ฟจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีไปไดกอล์ฟกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นมันก็ไม่ได้ถึงเชิงที่รู้สึกว่าอึดอัดหรือไม่กล้าออกไปไหนจริงๆก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแต่มารู้สึกว่าเหมือนหลายๆอย่างมาอยากจะให้รอระยะเวลาเนอะให้แบบค่อยๆที่จะแบบเรารู้สึกว่าพอทามมิ่งเนี้ยมันใช่แล้วมันรู้สึกว่ามันดีแล้วเราก็สบายใจทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่การเขาก็เหมือนค่อยๆเป็นไปเองด้วยอ่ะไม่เขาไม่ตอนแรกเขาก็ไม่ได้ปิดหรอกไม่ว่าแต่เขาก็อาจจะไม่ได้รู้ว่ามันจะต้องแสดงออกยังไงเหมือนมันก็ค่อยๆเปิดเผยไปเองเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นพอเปิดไปปุ๊บพอจังหวะอะไรมันลงตัวกลายเป็นดีไปเลยคนชอบแฟนคลับ FC มาอีกดีใจค่ะครับวันนี้พี่การมีแฟนคลับเยอะกว่าไม้แล้วค่ะไม่แต่เหมือนไม้เป็นคนทำให้พี่การเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างหนึ่งพี่การไม่เคยเข้าถึงโซเชียลได้เป็นอยู่ดีเขาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะยูทูบเบอร์ตอนนี้เขาก็เริ่มสนุกแล้วคือไม้รู้สึกว่าไมค์รู้สึกว่าเขาอ่ะก็คือตอนแรกเขาอ่ะเป็นคนที่บอกให้ไมค์อ่ะเริ่มทำก่อนแล้วไมค์ก็โอเคทำไปช่วงนึงเขาบอกเขาอยากทำบ้างไมค์สอนเขาใช้แอปพลิเคชันหน่อยไมค์ก็เหมือนโอเคเริ่มสอนเขาตัดต่อเสร็จแล้วเขาคงเริ่มสนุกค่ะแล้วหลังๆก็คือแบบไปไหนมาไหนก็คือช่วยกันถ่ายผลัดกันถ่ายเงี้ยทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไมค์ว่าหนูเป็นผู้สนิทคนที่ทำให้พี่สงการเปลี่ยนไปมากดูอ่อนโยนดูน่ารักดูแบบว่าคือหลายๆคนอาจจะเห็นภาพภายนอกว่าพี่สงการจะดูแบบนิ่งๆไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยแต่อยู่ในจะบอกพี่ว่าถ้าเกิดใครรู้จักแกจริงๆอ่ะพี่การคือเขาเป็นคนแบบมุกเยอะมากแต่มุกบางทีจะมุกแบบอ้าพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะด้วยความที่เขาอาจจะโตกว่าเราแล้วมุกที่เขาเล่นมันจะเป็นมุกแบบคุณลุงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเขาเป็นคนแม้ว่าเขาอาจจะเป็นโฮมเอ็กซ์โทรเวิร์ดนิดนึงพี่การอาจจะเป็นคนชอบอยู่กับแบบกลุ่มคนที่เขาสนิทอะไรเงี้ยเขาเลยไม่ค่อยพูดแต่พอเขามีเราเข้ามาอาจจะพูดให้เขาฟังเยอะมากๆจนเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเริ่มแบบซึมซับแล้วก็พอเขาเริ่มทำแล้วมันก็เริ่มได้กระแสตอบรับที่เขาหมายว่าเขาก็มีความสุขจากพลังที่ได้รับเหมือนกันนะคะเรารู้สึกว่าเขาหวานขึ้นไหมครับอะไรนะคะเรารู้สึกว่าเขาหวานขึ้นหวานขึ้นไหมดูแลได้แค่เราดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่หวานเหมือนเดิมพี่แกเขาก็จะไม่ได้เชิงหวานแต่เขาก็จะคอยซัพพอร์ตในทุกๆด้านอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะไม่ได้เป็นแบบเซอร์ไพรส์ในวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะแบบเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เราในทุกๆด้านในเรื่องการงานอะไรเงี้ยให้เราโตขึ้นด้วยในเรื่องการทำธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะมีอ้อนมีมุ้งมิ้งกับเราไหมมีไหมหรอมีแต่แบบกวนๆน่ะพี่จะแนวแบบแซวแบบกวนๆมากกว่าจะไม่ค่อยมีคำหวานอะไรเงี้ยค่ะชอบตบหัวหนูเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกเป็นการออกแบบแซวออกเรื่องความรักของเขาหรอค่ะก็เป็นคนแบบเป็นคนขี้แย่ชอบแซววันนี้ทุกคนเห็นพี่การก็จะเป็นคนแบบแซวเก่งอะไรอย่างเงี้ยแย่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนว่าเปิดอารับผมแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้มีเป็นไงบ้างครับครอบครัวเขาเนี่ย
ครอบครัวพี่การจริงๆจริงๆน่ารักมากคืออย่างเมื่อวานนี้คือด้วยที่ทำแบรนด์ด้วยกันใช่ไหมคะกับหลายๆคนเมื่อวานเหมือนก็เมื่อวานคุณป๋าคุณพ่อพี่การนะคะก็เหมือนมีพาไปทานข้าวกันแล้วเขาก็มีช่อดอกไม้มามอบให้กับทีมงานทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบภูมิใจในตัวลูกชายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแข็งครับโหถือว่าเป็นวันที่เซลล์ได้เป็นหรอใช่คนนึงแล้วโอ้ยังค่ะยังค่ะก็อาจจะต้องแบบเรื่อยๆใช้เวลากันไปหนูต้องหนูเขินไหมกับคำนี้ที่เขาแซวหนูอะไรกันเนี่ยเขินเหมือนกันพี่แซวหนูก็เลยเขินแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีๆค่ะที่รู้สึกว่ามีความสุขแล้วครอบครัวก็น่ารักมากๆทุกๆคนเลยค่ะแบบทั้งคุณแม่คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยของพี่การแล้วก็พี่น้องพี่การน่ารักหมดเลยค่ะเปิดตัวปุ๊บมันก็มีแต่เรื่องดีๆเนาะมีงานติดต่อมาเยอะมากเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้ก็คือกระแสคุณลุงใน TikTok เขาก็ดีมากค่ะตอนนี้คนก็อยากแบบว่าติดต่องานพี่การเยอะก็ดีค่ะก็รู้สึกว่าซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ดีแล้วก็ก็แฮปปี้ค่ะแล้วอะไรมันสามารถใช้ทำกาแฟได้จริงๆหมายว่าถ้าด้วยสิ่งที่เป็นอยู่มันก็น่าจะได้ค่ะใช่แต่อย่างที่ตอนไปแฉเนี่ยก็บอกว่าก็คือตอนนั้นคือแค่เรื่องจริงๆอ่ะก็คือยังไม่ได้มีการตกลงแต่ว่าถ้าทุกอย่างที่เป็นไปและสิ่งที่มันออกมามันก็ได้ค่ะเห็นน้องจับพิการมาขายของไลฟ์เปิดประสบการณ์24ล้านใน1วันเนี่ยมันยังไงคะน้องใหม่คือจริงๆอ่ะพี่การเขาเป็นคนทำอะไรแล้วเขาตั้งใจมากอย่างโปรดักต์ตัวนี้จริงๆก็เป็นการร่วมมือของมีพี่การแล้วก็มีแม่ค้าไลฟ์นะคะที่ชื่อน้องภาพพิมพ์แล้วก็จะมีทีมอีกอะไรเงี้ยก็ซึ่งเป็นครั้งแรกของเขาคือจริงๆอ่ะเขาก็ตั้งใจมากในโปรดักต์นี้อะไรเงี้ยในการคิดค้นแล้วคือจริงๆมายอ่ะก็เหมือนเป็นคนที่อยู่ข้างๆเนื้อแล้วบางทีมายก็แบบเราชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็บอกพี่หนูขอแบบช่วยทดลองด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มีโอกาสช่วยกันเหมือนทดลองพัฒนาสูตรไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นเขาก็เหมือนสักเซสในการไลฟ์เขาก็มีความสุขค่ะเขามีความสุขมากขายดีไปเลยขายดีค่ะขายดีได้ค่ะพอมันเปิดตัวแล้วมันสบายใจขึ้นอย่างเงี้ยก็แบบเวลาไปไหนพวกหนูก็ไม่อึดอัดกันใช่ไหมครับคู่ใช่ค่ะก็ไม่อึดอัดค่ะมันผิดจากที่เราคาดไปน้องหมายตอนแรกอาจจะกังวลแต่พอไปมากลายเป็นบวกเฉยอะไรเงี้ยผิดมากค่ะหมายก็คือตอนแรกหมายก็กังวลไหมก็อาจจะมีเหมือนกังวลมากก็กลัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าสุดท้ายเหมือนเราก็ด้วยแบบใจเราที่มันไม่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันดีกว่าที่คาดเยอะมากๆหรืออาจจะด้วยเรามูได้ไหมคะ หนูก็มีแบบว่าไปมูบ้างคือหนูก็รู้สึกว่าเรามูหนูก็จะขอให้เจออะไรก็เบาๆนะขอให้มีคนรักคนเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรักเป็นพิเศษได้ไหมคะความรักให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆจะได้ไม่ต้องอะไรใช่ก็อยากให้เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่เราพากันไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอยซัพพอร์ตกันคาดหวังไหมก็คาดหวังนะคะเพราะว่าจริงตอนนี้เราก็30กว่าแล้วเนอะทุกความ33แล้วค่ะปีนี้ก็คาดหวังอยากจะทำทุกอย่างให้ดีเราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยอยากโตขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าพี่สงการก็มีแอบชมว่าเราแม่แหละของกันเป็นแม่ของลูกจริงหรอไม่หนูก็เห็นจากข่าวเหมือนกันแต่ว่าแต่เขาไม่เคยพูดให้หนูฟังเลยนะไม่เคยเขาอยากจะพูดผ่านสื่อให้แล้วเราอยู่ด้วยกันแล้วเขาไม่เคยแบบใช้โมเมนต์แบบหรือบอกไม่มีแม่หวานเลยหรอไม่มีแต่เจมีแบบแต่แกล้งไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยหวานในการแต่พอเราเห็นแบบนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างไม่ก็รู้สึกจริงเหรอพี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเราขยันทำงานหน่อยก่อนอะไรเงี้ยค่ะวางอนาคตยังไงบ้างอนาคตเหรอคะอะไรเงี้ยมองไว้ไหมจริงจริงถ้าสาวๆหมายว่าผู้หญิงทุกคนก็มีความฝันแล้วอย่างมายแบบว่าอย่างที่บ้านด้วยคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยคุณแม่มายก็จะมีความกดดันเหมือนกันเรื่องแบบว่าลูกอะไรเงี้ยก็อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคืออย่างตัวมายจริงๆมายรู้สึกว่าสุดท้ายเรามายไม่ได้อยากจะคาดหวังในทุกๆอย่างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเคเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็ทำทุกวันที่มันดีที่สุดแล้วมายเชื่อว่าวันนึงถ้ามันถึงเวลาที่เราจะได้แต่งหรือว่ามันเป็นเวลาที่พี่เขาคิดว่าพร้อมอ่ะก็มันก็โอเคก็แบบว่าก็ถึงเวลานั้นอะไรเงี้ยค่ะมั่นใจไหมมั่นใจนะคะคือในทุกสิ่งที่ไม่สัมผัสเนอะก็คือค่อนข้างอยู่ด้วยเจอกันบ่อยคุยกันบ่อยแล้วเหมือนเราก็มีทำงานด้วยกันได้รู้แบบเรื่องรู้จักเหมือนนิสัยเขามากขึ้นการทำงานทำให้เราเห็นหลากหลายมุมของเขาซึ่งไม่รู้สึกว่ามุมที่เขาเป็นที่บางทีมันอาจจะเป็นมุมที่มีนิสัยส่วนตัวของเขาอะแต่มายรับได้คืออย่างมายเป็นคนค่อนข้างใจเย็นมากๆด้วยค่ะทุกคนก็แบบมายเป็นคนใจเย็นเนอะพี่การก็อาจจะมีอารมณ์ผู้ชายอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าเราได้เห็นในหลายมุมของกันและกันเพราะว่าเราอะมีการทำงานพูดคุยกันเยอะแล้วมายก็รู้สึกว่ามายรับมุมในพี่เขาได้แล้วมายก็มีการเหมือนบอกพี่เขาไปว่ามายอยากให้พี่ใจเย็นขึ้นนะในบางเรื่องเนี่ยเขาก็รับฟังนะคะแล้วก็เหมือน
พยายามทำตัวดีขึ้นตอนนี้พี่การแบบตอนเช้าตื่นมานั่งสมาธิทุกวันวันละ5นาทีแต่ตอนนี้เขากำลังฝึกเรื่องการเปลี่ยนตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยเขาก็ใจเย็นขึ้นเหมือนแบบเวลาจะโมโหเขาก็จะเริ่มนับ1ถึง10แล้วเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาไม่มีผลกับความรักจากคนที่จับตัวไม่มีนะคะใช่มันก็อาจจะมีบางช่วงที่เราเหมือนบางทีอาจจะมีแบบน้อยๆรู้สึกกังวลบ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายไม่ก็จริงๆก็ยอมรับว่ามีเสพคอมเมนต์บ้างแต่ถ้าเหมือนคอมเมนต์ไหนที่เป็นพลังลบมากๆไม่ก็เลือกที่จะข้ามไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีมันพูดไม่ได้หรอกเนอะว่าแม้เราจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่บางทีถ้าเกิดว่าเราอ่านมายังไงมันก็ต้องคิดอะค่ะพี่หนูก็เลยเลือกที่บางทีหนูก็คือโอเคข้ามไปแล้วเราก็รับแต่พลังดีๆแล้วมันก็มีความสุขอยู่กับแบบคนรอบตัวอะไรเงี้ยค่ะเรียกแฟนได้เต็มปากได้ก็ได้แฟนก็ได้ค่ะไม่ต้องกลัวนะค่ะร้านน้องไม้ไม่กลัวหนูไม่กลัวในโลกกลัวหรอตอนนี้พี่น่ารักมากเลยตอนแรกหนูก็กลัวแต่ว่าพอสัมภาษณ์เราอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันสบายใจขึ้นพูดน้ำไหลไฟดับเลยขอโทษทีนะคะพูดเยอะเลยโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนอีสต์ขอซับแป๊บเดียวหน้ามันใช้พลังไงเพราะว่าผ่อนจากตอนเทนมาดีอยู่แล้วเทนมาไหมอ่ะไม่เป็นก็ได้จะมายุ่งเนอะขอบคุณนะคะขับรถต่อค่ะเดี๋ยวคอนเสิร์ตเริ่มไม่ได้ตรงนี้นะคะครับยังไม่เสร็จแล้วก็พี่นะจ๊ะได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยังไม่เสร็จแล้วก็พี่นะทำไมแล้วก็มีคลิปต่อ1 2 โอเคไม่ค่ะไม่พี่ใหม่ไม่ค่ะ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 ต้องฝั่งพี่ออฟบ้างนะครับสองออฟเลยแล้วก็สองออฟนะครับครับเอาปัจจกรปัจจกรไอ้ตอบขนมเพชรปัจจกรลองไปต้องใช่อยากเข้าเฟรมด้วยอยากจะดูว่าไม่เข้าแล้วลูกขยับมาไหนลูกนี่นะคะแม่โอเคค่ะอยากจอยหรอเออสวยอ่ะกลับไปต่อลูกออฟรอโอเคทำไมต่อนะ1 2 3 1 2 1โอเคอยากลุกขึ้นมาเต้นไม่มีกล้องได้มีด้วยนะคะใช่ค่ะหนูนะได้ค่ะ